อำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่ไม่มีโรงพยาบาลชุมชนหรือสถานพยาบาลในพื้นที่เมื่อเจ็บไข้ไม่สบายชาวบ้านจึงต้องเดินทางเข้าไปยังตัวเมืองยะลาเพื่อรับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐด้วยเหตุนี้ทางหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่13ซึ่งมีฐานเสนารักษ์คอยให้การดูแลรักษาพยาบาลกำลังพลอยู่ในฐานปฏิบัติการอยู่แล้วจึงได้เปิดให้บริการรับรักษาพยาบาลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ฟรีตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลจากแพทย์พยาบาลได้ได้รับการตอบรับจากพี่น้องนะฮะเป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเติมเนี่ยพี่น้องนะฮะอำเภอกรงปีนังเนี่ยถ้าได้รับการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุอะไรต่างๆนะฮะการเดินทางก็เข้าไปในเมืองจะค่อนข้างยากนิดนึงนะฮะนอกจากการรักษาพยาบาลในฐานปฏิบัติการแล้วหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่13ยังได้มีโครงการหมอเดินเท้าเพื่อออกให้บริการแก่พี่น้องประชาชนไปตามตำบลหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบด้วยการเคาะประตูบ้านสอบถามอาการเจ็บไข้ไม่สบายเนื่องจากบางครั้งเมื่อเจ็บป่วยผู้สูงอายุหรือคนที่มีฐานะยากจนจะลำบากในการเดินทางมารับการรักษาที่หน่วยซึ่งการออกให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในลักษณะของหมอเดินเท้านี้ต่างก็ได้รับการชื่นชมและได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีมุโจนะบอมมากีดิกาปงปะสินหนึ่งปะแต่สินหนึ่งแบบแม่นี่มุโจละแม่นี่แบบนอกีก็ตุกีก็นี่แบบตุสอหะปายโยฮันจุจุลากีในพื้นที่นี้นะครับคือมันไม่มีโรงพยาบาลชุมชนดังนั้นก็เลยมียามาให้เราซึ่งพอเราตรวจชาวบ้านและกำลังพลเนี่ยมันก็จะเป็นผลประโยชน์กับทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนครับผมในหลายพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้การเดินทางรวมทั้งการรักษาพยาบาลแก่พี่น้องประชาชนอาจยังไม่สะดวกมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่ส่วนมากจะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนเมื่อเจ้าหน้าที่ทหารได้ออกให้บริการทางการแพทย์แก่พี่น้องประชาชนอย่างเช่นโครงการหมอเดินเท้าของหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่13นี้จึงสร้างความประทับใจและความไว้วางใจแก่เจ้าหน้าที่รัฐที่ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานและถ้าไม่ดีขึ้นมาเจอกันอีกทีเนาะ